วันนี้เวลา 11:01 นาทีเสด็จออกณเรือนองุ่นพระตำหนักไม้วังสุโขทัยทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2567ทำบุญเรือนองุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำพระปรีชาสามารถและพระประสบการณ์จากการทรงศึกษามาใช้ในการปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยอาทิด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งฟื้นฟูและอนุรักษ์ผ้าไทยโดยพระราชทานลายผ้าแก่ช่างทอผ้ากว่า10แบบและส่งต่อยอดแนวคิดในการพัฒนาลวดลายผ้านำไปออกแบบเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ด้านการศึกษาทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติให้มีโอกาสในการศึกษาจนสำเร็จระดับปริญญาตรีโดยพระราชทานทุนการศึกษาปีละ5ทุนแก่นิสิตนักศึกษาชั้นปี2ด้านศิลปะในทุกแขนงมาตั้งแต่ปีการศึกษา2564และในฐานะที่ทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวนวรีทรงออกแบบ Balancing Bra สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายใต้โครงการ Princess Collection โดยมูลนิธิกาญจนบารมีซึ่งแบรนด์สิริวัณวนวรีร่วมกับวาโก้จะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องแมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาสทั่วประเทศของมูลนิธิและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติเวลา 12:10 นาทีเสด็จลงหน้าพระตำหนักไม้พระราชทานพระโอกาสให้ข้าราชการระดับสูงจากกรมปศุสัตว์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งกรมประมงเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลและถวายพันธุ์สัตว์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2567ในการนี้ทรงปล่อยโคหนึ่งคู่พระราชทานเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริซึ่งกรมปศุสัตว์จะนำไปช่วยเหลือแก่นางชไมพัฒน์การฟุ้งเกษตรกรตำบลสะอาดชัยศรีอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเลี้ยงดูและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจากนั้นทรงปล่อยนกเขาชวา38ตัวแล้วทรงปล่อยปลาหมอปลาไหลเต่าอย่างละ38ตัวและหอยขมโอกาสนี้ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ในตู้ปลาซึ่งกรมประมงจะถวายพันปลาน้ำจืด9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาเทพาปลาโพงและปลาชะโอนโดยจะเชิญไปปล่อยณท่าวาสุกรีและในสถานที่ที่เหมาะสมต่อไปจากนั้นเสด็จขึ้นยังห้องพิธีเรือนองุ่นพระตำหนักไม้ทรงประเคนจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมถวายประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นโปรดให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่และบุคคลที่ทรงคุ้นเคยประเคนทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและหน้าพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นเสด็จออกณพระตำหนักใหญ่ทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญมาถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติแล้วเสด็จลงณบริเวณหน้าพระตำหนักใหญ่พระราชทานพระบรมโอกาสให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าถวายพระพรชัยมงคลและแจกันดอกไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2567เวลา 14:45 นาฬิกา 45 นาทีเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลและถวายสิ่งของเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติดังนี้
พลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมคู่สมรสและคณะองคมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีนางอโนชาชีวิตโสพลประธานศาลฎีกาพร้อมคณะสำนักงานประธานศาลฎีกาพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคณะกรุงเทพมหานครคณะบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดคณะบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดคณะบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและนายสุทธิพงศ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยพร้อมคู่สมรสเวลา 16:30 น.เสด็จลงณพระตำหนักไม้ไปยังพระพลาพิธีทรงเททองหล่อพระพุทธรูปประจำวันประสูติปางสมาธิซึ่งโปรดให้จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ3รอบ8 มกราคม 2566โดยจะสร้างเนื้อโลหะลงรักปิดทองขนาดหน้าตัก36นิ้วจำนวน5องค์เพื่อเชิญไปประดิษฐานในพระอุโบสถหรือศาลาวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนมวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมและวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังจัดสร้างเนื้อสำริดขนาดหน้าตัก9นิ้วจำนวน6องค์เพื่อประดิษฐานที่สถานที่ต่างๆอาทิหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642จังหวัดชลบุรีบริษัทไอริส2005จำกัดและกองงานในพระองค์รวมทั้งจัดสร้างพระพุทธรูปบูชาปางสมาธิเนื้อสำริดขนาดหน้าตัก5นิ้วและเนื้อทองคำขนาดหน้าตัก1เซนติเมตรสำหรับประจำพระองค์เธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8 มกราคม 2567รายการ Royal Concert Johannes Moser Play Alto Mozart Cello Concerto โดยมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติบรรเลงโดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra นำเสนอ2บทเพลงที่มีชื่อเสียงของ2คีตกวีอันโตนินตะโวชาร์กและปิออตอิลิชไชคอฟสกี้ไฮไลท์ของการแสดงเริ่มด้วยเพลงเดี่ยวเชลโลกับวงออเคสตราโดยยูฮันเนสโมเซอร์นักเชลโลชื่อดังชาวเยอรมันแคนาเดียนบรรเลงบทเพลงเชลโลคอนเชโตอินบีไมเนอร์โอปุส104ผลงานประพันธ์ของอันโตนินตะโวชาร์กและปิดท้ายด้วยเพลงซิมโฟนี No. 1 in G minor Opus 13มีชื่อว่า Winter Daydreams บทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของปิออตอิลิชไชคอฟสกี้และอำนวยเพลงโดยคิมชอนอุกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ตั้งแต่ปี2561ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมพระราชทานข้อเสนอแนะและพระวินิจฉัยในการพัฒนาวง Royal Bangkok Symphony Orchestra อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาคมดนตรีคลาสสิกตะวันตกของชาติทำรงคุณสมบัติวงเรียงชั้นนำในระดับสากลจนได้รับการชื่นชมทั้งในและต่างประเทศ